เขากลัวฮะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกนะฮะถ้ารวมกับประเทศมหาอำนาจคือจีนเนี่ยมันก็มากกว่าอเมริกากี่เท่าฮะใช่ไหมฮะเขาก็เอาเกาหลีเหนือเนี่ยแบ่งแยกจีนกับญี่ปุ่นซะนะฮะแบ่งแยกจีนกับญี่ปุ่นมาให้รวมเป็นเศรษฐกิจเดียวกันแกนนำก็ทำอะไรมากไม่ได้แต่ถ้าเราทำกันในภาคประชาชนเราสามารถทำอะไรโดยใช้ชื่อเราคือประชาชนคนหนึ่งที่เสียภาษีใช่ไหมเราเป็นแดงกทม50เขตแดงกทม50เขตหมายถึงว่าเป็นแดงที่อยู่รอบในเกิดเหตุฉุกละหุกเราพร้อมภายในครึ่งชั่วโมงเราพร้อมกันแล้วจริงไหมเราเคยนะเคยเพราะฉะนั้นแดงกทมนี่คือด่านหน้าแหละที่จะต้องตึงกำลังไว้จริงป่ะเกิดมีการปฏิวัตินะนะนี่เราคุยกันไว้สาเหตุที่สองทำไมเราถึงไม่เอาแกนำมาก็รู้ๆกันอยู่อะแดงทุกคนอะไอเรื่องเนี้ยถ้าเรียนแล้วกินปริญญานี่ได้ด็อกเตอร์กันทุกคนจริงป่ะคุยกันได้ทุกเรื่องคุยกันในเรื่องเนี้ยเรื่องการเมืองเนี้ยเก่งกันทั้งนั้นจริงไหมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอะไรก็ตามที่เราทำในภาคประชาชนเนี่ยมันจะทำได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวโน่นกลัวนั่นกลัวนี่จริงไหมแต่ถ้าทำในแกนนำเขาก็ทำในระดับประเทศระดับใหญ่อันนี้เราทำในกลุ่มย่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ทำตามมติของแกนนำส่วนกลางนั่นแหละทางเราก็จะร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนะครับในนาม50เขตเป็นประจำภาคกิจกรรมตรงนี้มีตลอดไปนะครับเพื่อต่อสู้กับพวกอัมพรต่อไปให้ได้และผมแค้นใจมากที่ไอ้บ้านแมลงสาบเนี่ยมันไปพูดอยู่ตลอดเวลาว่าพวกเราเนี่ยพวกเขาบ้านเขาเมืองแต่มึงไม่ได้พูดถึงการฆ่าคนตายเลยมึงเห็นทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างสำคัญกว่าชีวิตมนุษย์ไอ้พวกนี้มันฆ่าหมาหรือเปล่า yeah! มันใช่ชุมชนไก่ชนแข่น้องจอดเรามาวันนี้ก็เพื่อมาช่วยพวกชุมชนด้วยกันใน50เขตและอาจารย์ขอให้ทุกคนจนต่อสู้และรวมพลังให้มากกว่านี้ให้มากกว่านี้คนไทยเยอะกว่านี้เราทนกับเขาไม่ได้เนี่ยดูนะไอ้พวกอำมา
เรียนเชิญทุกท่านนะเรื่องโฉมของเธอคนนี้ทั้งสาวและสวยครับพี่น้อง